สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอาจารย์ชัยยันยกเหตุผลและความจำเป็น3ข้อที่ก้าวไกลต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนื้อหาใจความนะครับศาสตราจารย์ชัยยันชัย,ยพรอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อาจารย์ชัยยันได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook กรณีที่มีข่าวว่าพรรคก้าวไกลจะมีมติ ขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งต่อไปอาจารย์ชัยยันบอกว่าอย่างนี้ครับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นที่พรรคก้าไกลจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับคือประการที่หนึ่งนอกเหนือจากพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่มีสสมากที่สุดในสภา ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติแล้วครับที่จะต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประการที่2เนี่ยนะครับจากข้อ1ผู้นําฝ่ายค้านและคณะจะต้องทําหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรีเงานะครับเพื่อตรวจสอบวิจารณ์แล้วก็ให้คําแนะนํากับรัฐบาลน,นั่นแหละครับมันคือการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพื่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประการที่3ครับถ้าหากว่ามีการลงมติไม่ไว้วางใจ หรือว่าเกิดเสียงแตกในรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วทําให้ได้เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาถ้าสมมติเป็นกรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากเดือนเมษายน2567ไปแล้วและไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ตามหลักการของระบบรัฐสภานั้นผู้นําฝ่ายค้านเท่านั้นแหละครับที่มีความชอบธรรมที่จะทําหน้าที่เป็นแกนนําในการหาเสียงสนับสนุนจากพักการเมืองต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทันที จากบทบาทของการทำหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรีเงามาก่อนหน้านี้นี่แหละครับ